สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mimo วันนี้ผมมีแกดเจ็ตจะมาแกะกล่องอีกแล้วนั่นก็คือ Mi Watch Color นั่นเองยังไม่ได้แกะเลยนะเดี๋ยวนี้ต้องไปกันเร็วๆดีกว่าครับผมแดดมันจะหมดกลัวมันจะมืดเฉยๆไม่มีอะไรหรอกนี่โหหน้ากล่องสวยมากอันนี้จะเป็นซิลเวอร์แล้วก็สายรัดข้อมือน้ำเงินนะครับเนี่ยถ้าใครที่คิดแบบผมนะคือรอให้เรือนเก่ามันพังก่อนไม่มีทางได้เรือนใหม่แน่นอนกว่าอันเก่าจะพังเพราะว่าของแฟนผมนี่ยังใช้มีแบรนด์2อยู่เลยคือไม่ยอมพังสักทีแล้วเมื่อไหร่จะได้ของใหม่เลยเนี่ยแกะออกมาก็จะเจอคู่มือนะครับผมอันแรกเลยนี่ QR code เอาไว้สแกนเปิดแอปขึ้นมานั่นเองเอ้ยย่าตัวเรือนของเรานี่ได้มาแล้วสวยงามมากวิบวับวิบวับเลยกลัวตกเดี๋ยวขอถือตรงๆก่อนแกะออกมาจะเป็นแบบกลิ่นของใหม่ไอ้ยาดมได้อีกหลายวันเลยใต้กล่องช่วยเปิดออกมานะครับก็จะมี2กล่องอยู่ข้างในกล่องข้างบนก็จะเป็นสายชาร์จเป็นแท่นชาร์จนะครับก็จะเป็นแท่นชาร์จแบบแม่เหล็กนั่นแหละเนี่ยไม่รู้อ่ะ nope โอเคครับมาต่อไปเป็นไงล่ะเป็นคนมีเวลาเยอะมากอันนี้เทียบกับขนาดมีแบง3ของผมนะครับเนี่ยเห็นว่าใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวเรามาลองเปิดใช้งานกันเลยดีกว่ารีบแกะกล่องรีบใช้กันเลยมาไปเร็วๆคลิปนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะสแกน QR code ที่เขาให้มานะครับเดี๋ยวเรามาอัดหน้าจอขึ้นให้ตรงนี้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าดูว่ามันต้องทำไงบ้างชวบเรียบร้อยเราก็มาตรงรหัส QR code สแกนเข้าไปโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดเดี๋ยวผมก่อให้ไปโอเคครับผมดาวน์โหลดแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้ติดตั้งขวาล่างนี่ถ้าเกิดว่าเซิร์ชเองใน Google Play คงไม่เจอนะภาษาจีนอือกำลังติดตั้งแอปนะครับผมโอเคหรือถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถดาวน์โหลดแอปในนี้ได้เนี่ยมันก็จะมีแอปขึ้นมาโชว์ให้ในหน้าปัดนาฬิกาเลยนะครับคืออาจจะมองไม่ค่อยเห็นแสงจ้าไปหน่อยมาแล้วนี่มันก็จะได้รับข้อความแล้วก็กดโอเคเข้าไปจับคู่ให้มันหน่อยได้แล้วกดตกลงเรียบร้อยครับผมอันนี้เขาก็น่าจะสอนวิธีการใช้นะโอเคแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์เดี๋ยวผมกรอไปให้เลยตอนนี้ 1% แล้วโอเคตอนนี้ก็ 80% แล้วนะอยู่ไม่นิ่งเลยที่ผมลองเปลี่ยนสายและง่ายมากๆดูใกล้ๆก็ได้มันจะมีหมุด2ตัวนะครับมีตรงนี้กับตรงนี้เอาไว้ถอดเปลี่ยนสายถ้าเกิดว่าใครอยากเปลี่ยนก็แค่ดันตรงนี้ออกมาชึบเสร็จแล้วโคตรเร็วเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครมีหลายๆสายไว้เปลี่ยนตัวเรือนทุกวันเนี่ยผมว่ามันสะดวกมากเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนเรือนเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อแต่มีตังค์ซื้อสายเปลี่ยนไปก่อนเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับก็เอาตัวเนี้ยเอ้ยเอาฝั่งนี้เข้าก่อนแล้วก็ดันอีกฝั่งนึงเข้าเรียบร้อยง่ายมากๆเหมือนใหม่ 98% แล้วมาได้เลิกออกโรงแล้วโอเค 100% เชื่อมต่อเรียบร้อยอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยอ้าวอะไรเนี่ยกำลังซิงโครไนซ์อยู่มั้งครับนี่มันก็จะดาวน์โหลดเหมือนเดิมตัว Watch โอเคส่งสัญญาณมาแล้วอ้าวไม่ใช่เครื่องกรองอากาศเปิดตอนนี้ก็6โมงพอดีเราก็นึกว่าส่งสัญญาณมาตัวนี้รอสักครู่เดี๋ยวก็ให้นะครับผมโอเคใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูความชัดของหน้าจอนะครับนี่สะท้อนแสงจากตัวที่ผมอัดหน้าจอไปยังตัวเรือนเนี่ยชัดขนาดนี้มีที่ไหนโอ้โหหน้าจออโมเลดมาเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของตัว Mi Watch หลังจากอัปเฟิร์มแวร์นะครับเราก็สามารถเลือกหน้าปัดได้ตรงนี้เลยนี่ผมอัดหน้าจออยู่เนาะโอเคเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นอันขวาชุบตอนนี้ผมก็กดทำการอ้าวมันก็เปลี่ยนให้เลยนะครับนี่เรียบร้อยตอนนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่เขามีมาให้นะเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยด้านขวามือตรงนี้ชุบกดไปทางขวาอันนี้ก็จะสามารถดาวน์โหลดหน้าจอพวกนี้ได้หมดเลยก็น่าจะมีเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นของ Mi Watch เฉยๆอันนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนหน้าจอเป็นเหมือนกับตัว Mi Watch เลยนี่สามารถเลือกเปลี่ยนได้แบบตะกี้ที่ผมทำให้ดูเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันเหมือนจะยังไม่ซัพพอร์ตภาษาไทยแน่นอนอยู่แล้ว nope. ซึ่งภาษาอังกฤษก็ยังไม่ซัพพอร์ตนะครับในหน้าจอหน้าปัดต่างๆเนี่ยจะเป็นภาษาจีนอยู่ขออภัยด้วยนะครับพอดีโทรศัพท์เครื่องนี้ผมมันไม่โฟกัสเวลาอะไรมันอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวคงต้องรออัปเดตเฟิร์มแวร์ให้มันอ่านภาษาไทยได้เหมือนกับพวกมีแบรนด์3มีแบรนด์4ขอให้มีนะถ้าไม่มีนี่ก็ต้องไปเรียนภาษาจีนแล้วแหละเดี๋ยวผมจะลองส่งข้อความแล้วก็ให้ตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองภาษาอังกฤษก่อนนี่มันจะขึ้นมานี่ภ
ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเนี่ยมันอ่านไม่ออกไม่โฟกัสขอโทษด้วย nope. เดี๋ยวผมส่งให้ทีนึงนี่ครับผมเนี่ยชื่อผมเขียนว่า how are you นะแต่ว่ามันไม่น่าจะโฟกัสอ่านไม่ออกถ้าเกิดว่าเป็นภาษาไทยผมลองแล้วมันก็จะเป็นดอกจันหลายๆตัวขึ้นมาซึ่งยังไม่รองรับแน่นอนโอเคมันก็จะมีแอปต่างๆอันนี้เดี๋ยวผมขออัดให้อีกรอบนึงนะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันไม่โฟกัสเลยก็จะมีฟังก์ชันนึงสามารถหามือถือเราได้นี่กดมันก็จะร้องเอาไว้ให้หามือถือเราได้ด้วยแต่เดี๋ยวพวกฟังก์ชันแล้วก็การใช้งานต่างๆอ่ะขออีกคลิปนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่โฟกัสเวลาอยู่ใกล้ๆเท่าไหร่ nope. โอเควันนี้ก็น่าจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ใครที่สนใจ Smart Home Automation ต่างๆก็เข้าไปดูได้ใน Channel ผมเลยนะครับขอลองไปใช้ก่อนยังใช้ไม่เป็นเลยเพิ่งจะแกะกล่องเองเดี๋ยวใช้แล้วเป็นยังไงจะมารีวิวให้ฟังนะครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย